ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราบรมจริงๆแล้วก็คือศิลปะคือการใช้ชีวิตแบบมีศิลปะเนาะทุกอย่างมันเป็นส่วนเดียวกันหมดบ่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างนั้นชิ้นนี้ที่ต้องการเอาไปติไลเชิญตะวันเนี่ยก็คือมันเป็นคำสอนของย่าของย่าที่สอนป่อเนาะมีคนถามย่าว่าคนดีในทัศนคติของย่าหมายความว่าจะเป็นจะไรคนดีในทัศนคติของย่าย่าก็บอกว่าเขาต้องเป็นคนบ่อู้โกหกนะต้องบ่เป็นคนประจบสอบพอนะต้องเป็นคนมีความตั้งใจเป็นคนตีหู้จักศีลธรรมหู้จักแยกแยะดีชั่วออกเนาะแล้วก็ต้องมีความเพียรความตั้งใจแล้วก็อยู่แล้วก็ในหลวงดังจาเพิ่นได้ทราบคําสอนเสร็จเนี่ยเพิ่นก็อยู่ได้ยังที่ย่าสอนไว้แล้วก็ป้อเพิ่นก็บอกว่าควรทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบมีศักดิ์ศรีด้วยความตั้งใจแล้วก็ควรจะเติมความสุขลงไปแหมเล็กน้อยนี่นะนี่คือกับอู้ของป้อในไร่ชนวันเนี่ยมันยิ่งใหญ่โดยความรู้สึกทั้งหมดอยู่แล้วทั้งศาสตร์และศิลป์นะไร่ชนวันก็ยินดีต้อนรับอยู่ขวดศิลปะก็ยินดีต้อนรับอยู่จังไห้ยังนะเอลอยู่เจ้าทรงสถิตเหนือเปล่าชาวไทยสุรพลังแห่งแผ่นดิน